สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมผิวหน้าสดใสอย่างน่าอัศจรรย์แบบหญิงสาวชาวชิลีโดยองุ่นแดงแป้งสาลีต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสเห็นการประกวดมีสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงใหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะชิลีหญิงสาวชาวชิลีใช้องุ่นแดงเป็นกองกำลังสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสของพวกเธอโดยสาวชิลีจะนำองุ่นแดง1กำมือมาตีให้เข้ากับแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำมาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ 7-10 นาทีแล้วล้างออกเพียงเท่านี้ก็จะเห็นว่าผิวหน้าที่เคยเหนื่อยล้ากลับดูสดใสอย่างน่าอัศจรรย์สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมผิวหน้าสดใสอย่างน่าอัศจรรย์แบบหญิงสาวชาวชิลีโดยองุ่นแดงแป้งสาลีต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสเห็นการประกวดมีสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงใหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะชิลีหญิงสาวชาวชิลีใช้องุ่นแดงเป็นกองกำลังสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสของพวกเธอโดยสาวชิลีจะนำองุ่นแดง1กำมือมาตีให้เข้ากับแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำมาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ 7-10 นาทีแล้วล้างออกเพียงเท่านี้ก็จะเห็นว่าผิวหน้าที่เคยเหนื่อยล้ากลับดูสดใสอย่างน่าอัศจรรย์
สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมผิวหน้าสดใสอย่างน่าอัศจรรย์แบบหญิงสาวชาวชิลีโดยองุ่นแดงแป้งสาลีต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสเห็นการประกวดมีสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงใหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะชิลีหญิงสาวชาวชิลีใช้องุ่นแดงเป็นกองกำลังสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสของพวกเธอโดยสาวชิลีจะนำองุ่นแดง1กำมือมาตีให้เข้ากับแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำมาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ 7-10 นาทีแล้วล้างออกเพียงเท่านี้ก็จะเห็นว่าผิวหน้าที่เคยเหนื่อยล้ากลับดูสดใสอย่างน่าอัศจรรย์สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมผิวหน้าสดใสอย่างน่าอัศจรรย์แบบหญิงสาวชาวชิลีโดยองุ่นแดงแป้งสาลีต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสเห็นการประกวดมีสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงใหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะชิลีหญิงสาวชาวชิลีใช้องุ่นแดงเป็นกองกำลังสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสของพวกเธอโดยสาวชิลีจะนำองุ่นแดง1กำมือมาตีให้เข้ากับแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำมาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ 7-10 นาทีแล้วล้างออกเพียงเท่านี้ก็จะเห็นว่าผิวหน้าที่เคยเหนื่อยล้ากลับดูสดใสอย่างน่าอัศจรรย์สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube
และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่คุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมผิวหน้าสดใสอย่างน่าอัศจรรย์แบบหญิงสาวชาวชิลีโดยองุ่นแดงแป้งสาลีต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสเห็นการประกวดมีสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงใหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะชิลีหญิงสาวชาวชิลีใช้องุ่นแดงเป็นกองกำลังสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อผิวสว่างใสของพวกเธอโดยสาวชิลีจะนำองุ่นแดง1กำมือมาตีให้เข้ากับแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะจากนั้นนำมาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ 7-10 นาทีแล้วล้างออกเพียงเท่านี้ก็จะเห็นว่าผิวหน้าที่เคยเหนื่อยล้ากลับดูสดใสอย่างน่าอัศจรรย์